เขินสิตอบไปว่าเขินหมายถึงว่าเราคือเป็นแฟนกันแต่เราไม่ได้มาพูดกันมันก็ยังเหมือนเพื่อนกันอยู่ค่ะแฟนแหละแฟนมามาป๊าก็รู้ว่าหนูเป็นเพื่อนเขามาตั้งนานแล้วเขาก็ชอบบอกเขาดูออกปากไม่ตรงกับใจแต่สุดท้ายแล้วถ้าสรุปง่ายๆคือเราเป็นแฟนกันนะครับจะดูแลให้ดีที่สุดครับดีครับดีคือจริงๆต้องบอกว่าเราสองคนก็เหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานนะครับที่คนเห็นว่าเราไปนั่นไปนี่ไปบ่อยอะไรเงี้ยคือเราเริ่มจากความเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วพอถึงเวลาเราก็แบบไม่อยากให้เขาแบบคนมองเขาแบบเหมือนว่าเอ้ยเราเป็นแค่คู่จิ้นกันเพื่อแบบคอมเมอร์เชียลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีครับมีแบบมีคนคอมเมนต์อะไรเงี้ยจนแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยด้วยความที่เราแบบช่วงหลังๆมาเราก็ค่อนข้างชัดเจนกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยเปิดตัวอะไรอย่างนี้ครับแต่ผมไม่ได้บอกเขานะผมก็ลงของผมเลยคือจริงเหตุผลแค่อยากแบบว่าแสดงความชัดเจนเฉยๆอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบคนมาว่าเขาอะไรเงี้ยมันไม่เชิงว่าหรอกครับมันเหมือนแบบเราไม่อยากให้คนเข้าใจผิดอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยสองคนนี้ยังไงการทำไมแบบไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแต่ทำไมยังดูแบบเงียบๆกันอยู่หรือแบบไม่แสดงออกอะไรเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเริ่มก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้บอกเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าหนูวันนั้นไม่ได้ดูโทรศัพท์ค่ะแล้วเขาก็ทักมาบอกว่าเห็นหรือยังที่แท็กไปแล้วหนูก็แบบเห็นช้าด้วยประเด็นลงอะไรไปแล้วผ่านไปแบบ2ชั่วโมงไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตกใจมากค่ะแบบงงทำตัวไม่ถูกไงเขาทำตัวไม่ถูกผมเองก็ทำตัวไม่ถูกแล้วก็แบบตอนเราลงเราก็เขินเหมือนกันแล้วแบบเอ้ยไม่ได้ทำอะไรอย่างงี้แบบอย่างงี้มานานมาหลายปีมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับผมเขินสิตอบไปว่าเขินก็ต้องบอกว่าเขินอะไรเงี้ยผมว่าก็ระยะเวลาที่เรารู้จักกันมาอะไรเงี้ยเริ่มจากความเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็เป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันมาอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะร่วม2ปีเกือบ3ปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช่แต่ว่าถ้าเริ่มแบบคุยกันจริงจังแบบชัดเจนมากขึ้นนู่นนี่นั่นเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นช่วงแบบช่วงประมาณปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นป่ะ 3-4 เดือนรู้มั้ยเนี่ยรู้ไม่รู้ยังไม่รู้ครับคือจะบอกยังไงดีอ่ะคือเหมือนผมพูดอยู่คนเดียวเนาะมันเป็นเรื่องที่อธิบายค่อนข้างยากนะผมพยายามจะพูดให้แบบเข้าใจได้ง่ายที่สุดอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเรา2คนคบกันไปในทางที่แบบเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยครับเราก็คอยส่งเสริมกันคอยซัพพอร์ตกันมากกว่าครับพอเรารู้สึกดีต่อกันเราก็แค่รู้สึกดีต่อกันแสดงความรู้สึกดีๆออกมาอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบบอกว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันแบบนึกออกว่าหมายถึงว่าเราคือเป็นแฟนกันแต่เราไม่ได้มาพูดกันตรงๆว่าเฮ้ยคบกันนะเราเป็นแฟนกันนะเราแค่เหมือนทำมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงจะค่อยๆพูดเบาๆไม่ได้พูดตรงๆนึกออกเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างเงี้ยรู้ครับรู้ทั้งประเทศเลยฮะตอนเนี้ยหนูว่าแบบมันก็ยังเหมือนเพื่อนกันอยู่ค่ะแต่ว่าแบบแค่อะไร แฟนแหละแฟนใช่แต่คือด้วยความที่เราแบบอายุแบบก็แบบ25กันแล้วอะไรเงี้ยมันการที่แบบอาจจะด้วยความที่เราโตแล้วทำงานกันมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยความว่าแฟนอะไรเงี้ยมันเลยมีหลายรูปแบบสำหรับเราสองคนอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าสรุปง่ายๆก็คือเราเป็นแฟนกันแหละครับเขาอาจจะแบบพูดไม่ถูกไงมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการมีความรักครั้งแรกอะไรอย่างนี้ซึ่งอย่างของผมเองเราก็นานมาแล้วเหมือนกันแต่เราก็โตมาก็มีรีเลชั่นมาบ้างอะไรเงี้ยครับใช่แต่ส่วนของเขาอาจจะเป็นครั้งแรกแล้วซึ่งจะให้เราพูดไหมหรือว่าจะเล่าเหมือนที่แรกก็รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเหมือนทำงานมาเรื่อยๆเจอแบบเหตุการณ์หลายอย่างมันก็มีช่วงที่แบบเราสงสารเขาด้วยนู่นนี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเมื่อก่อนจะไม่ค่อยอยากเป็นเพื่อนกับใครไม่อยากสนิทกับใครเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนมันมีช่วงที่เขาแบบเหมือนต้องการกำลังใจแล้วตอนนั้นถ่ายละครด้วยกันมันเหมือนแบบเราต้องรู้สึกว่าเราต้องช่วยเขาจริงๆเลยค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นช่วงที่แบบสนิทก็ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเหมือนตอนนั้นแบบตอนแรกหนูก็ยังไม่อยากสนิทแต่แบบมามาก็บอกว่าแบบสงสารเพื่อนแบบเพื่อนต้องการกำลังใจก็ต้องแบบเหมือนแบบว่ามาเวดามาได้ยังไง
เราไม่โอเคอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นไงเราเอาปลายทางดีกว่าปลายทางหลังจากนั้นเราไม่ต้องเอามาสงสารเพราะว่าเราเลยจุดที่สงสารกันไปแล้วตอนนี้ไม่ได้เครียดตอนนี้เราไม่ได้เศร้าอะไรเราเอาปลายทางเลยเอาเมื่อประมาณแบบ5เดือนก่อนอะไรเงี้ยเออว่าแบบเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยแบบมีความรักครั้งแรกเหมือนคนสัมภาษณ์ยังไงก็ไม่รู้นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ดีคิดให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบแบบความรู้สึกเราคือสำหรับผมก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันลงตัวมากๆอะไรเงี้ยสำหรับผมเลยนะเออเราก็รู้สึกว่าเราทำตามความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยเราก็เลือกแล้วมันก็รู้สึกว่ามันใช่มากๆอะไรเงี้ยครับใช่ตอนแรกเราก็กังวลเหมือนกันสิ่งที่เราที่ผมบอกไปครับก็คือเราก็กลัวมีฟีดแบ็กในทางที่ไม่ดีเหมือนกันว่าแบบใช่แล้วก็เขาจะรับเราสองคนต่างคนก็อย่างต่างมีแฟนคลับที่ชอบในตัวตนของเขาคนเดียวเราก็เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ตัดสินใจว่ายังไงเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องทำให้มันชัดเจนอะไรเงี้ยครับใช่แฮปปี้ครับจริงๆแบบมาป๊าก็รู้ว่าหนูเป็นเพื่อนเขามาตั้งนานแล้วเพราะเล่นละครด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนจริงๆหนูชอบแบบหนูก็ชอบบอกว่าแบบหนูไม่ได้แบบสนิทกับเขาขนาดนั้นนู่นนี่แต่พ่อแม่เหมือนเขาก็ชอบบอกเขาดูออกอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าหนูชอบพูดว่าแบบหนูชอบเหมือนแบบพูดไม่ตรงกับที่แบบปากไม่ตรงกับใจใช่ค่ะตบเขาก็อยู่ในสายตาตลอดเลยเพราะว่าเขาก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลยเราก็รับรู้ด้วยผมมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่พอเราได้เปิดแล้วมันเป็นในทางบวกอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าตอนแรกเองเราก็กังวลเหมือนกันแต่เราเอาว่าในเมื่อความรักก็มันเป็นความรักของเราอะไรเงี้ยยังไงความรักมันคือสิ่งสวยงามนะครับผมก็เลยมองว่าโอเคเราก็เริ่มต้นจากวันที่เราเริ่มตัดสินใจชัดเจนขึ้นอะไรนี้เลยอะไรเงี้ยครับค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ซัพพอร์ตเหมือนวันที่แบบหลายๆอย่างเขาก็เป็นกำลังใจของแบบพวกหนูเวลาเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะครับผมก็อย่างที่ลิศบอกครับก็ขอบคุณนะฮะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นพลังบวกให้พวกเรานะฮะคือจริงๆผมอยากจะพูดรวมๆเลยละกันไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ชื่นชอบแค่พวกเราสองคนชื่นชอบเราชื่นชอบผมชื่นชอบลิศอะไรเงี้ยคนที่ซัพพอร์ตในผลงานต่างๆอะไรเงี้ยครับก็อยากจะขอบคุณนะฮะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากจะให้ซัพพอร์ตกันไปนานๆไปเรื่อยๆนะฮะพวกเราสองคนก็สัญญาว่าจะจับมือกันแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมานะครับแล้วก็ไปในสู่ในทางดีๆให้คนได้ชื่นชอบแล้วก็มีความสุขกันนะครับผมใช่ครับจะดูแลให้ดีที่สุดครับใช่ครับใช่